เพราะว่ามันดับไปต้องสตาร์ทจบเลยครับเอายังตัดแล้วแล้วก็กดใหม่แล้วกดใหม่ละเอาตายหาแล้วหัวเทปนี้ ไม่บอก1 2 3แอคชั่นก่อนโอเคเราผ่านแอคชั่นนี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะครับเริ่มกินแล้วนะครับกี่โมงแล้วเนี่ย 10:40 10:40 ชีวิตผมทำงานเกินวันละ4ชั่วโมงไม่ได้ปวดหัวอะไรนะต่อเลยต่อเลยค่ะโอเคนะครับวิดีโอผมไม่ค่อยมีสาระโอเคนะครับมาอันสุดท้ายที่จะต้องรู้จักกันนะครับรู้จักกันดออิ่งประเภทสุดท้ายเราเรียกว่าอีชีตหรือว่า EGA นะครับผมไม่เขียนคำว่า GA ผมเขียนไม่เป็น GA ย่อมาจากคำว่า General Alignment General ก็คือทั่วๆไปภาษาอังกฤษที่แปลว่าทั่วๆไป general note note ทั่วๆไป note หลัก note หลักถูกไหม general ถูกไหมครับ alignment แปลว่าการเรียงตัวลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้น general alignment นั่นคือ Dobbins สำหรับที่ใช้ไปการเรียงตัวเข้าใจไหมลักษณะแบบนี้ส่วนคำว่า E-sheet เนี่ยนะครับมันเป็นอเมริกันสไตล์มั้งเพราะว่าผมเห็นพวกอเมริกันชอบใช้กันนะครับคำว่า E-sheet ก็คือย่อมาจากคำว่า electionชีทก็คือ drawing แหละก็คือ election drawing ลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับไอ้คำว่า general alignment หรือว่า GA ผมเห็นในเทคล่าแต่ก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยผมจะเห็นคำนี้เป็นหลัก e sheet นะครับแต่ GA เนี่ยผมเห็นเทคล่ามันเริ่มใช้นะครับอย่าลืมว่าเทคล่ามันเกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปฝั่งของฟินแลนด์นะครับเพราะนั้นบางทีศัพท์บางทีอาจจะเป็นลักษณะของปีอิงมาทางยุโรปก่อนที่มันจะเข้าอเมริกาผมจะพูดทำไมวันนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรโชว์เหนือนะครับคราวนี้ดู E-sheet คุณสมบัติมันทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยเราได้คอลัมน์แล้วถูกไหมเราได้ SME Drawing ที่เป็นคอลัมน์หน้าตาแบบนี้เราได้ B มาแล้วเป็นแบบนี้ถูกไหมใช่ไหม B ตัวนี้อ่ะผมขออนุญาตตั้งช่องคอลัมน์เป็น101เป็น B 101ใช่ไหมคำถามว่าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เป็นบ้านของเราได้ยังไงใช่ไหมของมากองอยู่เต็มหน้าซ้ายเลยโรงงานผลิตเสร็จแล้วส่งคอลัมน์มาแล้วส่งบีมมาแล้วส่งหลังคามาแล้วส่งนู่นนี่นั่นมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย drawing ที่เป็น GA ก็ทำหน้าที่บอกการเรียงตัวของพาร์ทอย่างนี้ถูกไหมบอกการเรียงตัวของพาร์ทอย่างนี้ก็คือตรงกับคำว่า general alignment ถูกไหม alignment นั่นคือการเรียงตัวถูกป่ะเพราะฉะนั้นอีชีตก็จะมีโอ้ยถ้าเป็นพูดถึงอีชีตก็แยกมาหลายเรื่องนะครับเป็นแองเกิลโบแองเกิลโบดรออิ่งก็คือแองเกิลโบดรออิ่งเนี่ยก็คือตัวที่ทำให้มันเหมือนกับว่าไปฝังอะไปฝังตัวแองเกิลโบอะตัวผมไม่รู้คุณเรียกอะไรนึกออกไหมก่อนที่จะมีคอลัมน์เนี่ยมันจะต้องมีไปฝังไว้ก่อนหน้างานถูกไหมครับเพราะคอลัมน์จะไปยึดติดกับปูนเนี่ยปูนบ้าเลยนะครับคอลัมน์จะไปยึดติดกับปูนเนี่ยมันต้องมีตัวสลักภาษาอังกฤษเราเรียกตัวนี้ว่า anchor bolt anchor แปลว่าสลักยึดลักษณะแบบนี้ anchor bolt ขนาดแบบนี้นะครับสองก็คือคอลัมน์แพนนะครับคอลัมน์แพนถูกไหมครับนะครับคอลัมน์แพนก็คือ DLAN คอลัมน์แพนนะครับคอลัมน์แพนก็คือบอกว่าในตัวคอลัมน์แพนเนี่ยเอาแองเกิลโบก่อนแองเกิลโบดรออิ่งก็ในตัว GA ก็จะประกอบด้วย E101 นะครับมีโลโก้บริษัทอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นเลขนัมเบอร์รันนัมเบอร์เห็นไหมครับเมื่อกี้ตอนที่เราใช้เป็นฟิตติ้งชีทเนี่ยก็จะเป็น P ตัวเล็กๆตัว A ตัว M ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวว่าหลังเรามาเรียนเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็พอเป็น SMB ก็จะเป็นเบอร์ C101 เป็น B101 ลักษณะแบบนี้นัมเบอร์ก็จะมีเป็นร้อยเป็นพันนัมเบอร์พอมาถึงเป็น election drawing เราก็จะเริ่มต้นด้วยตัว e นี่คือมาตรฐานของ office เราซึ่งก็จะไปตรงกับมาตรฐานทางอเมริกันนะครับไม่รู้เป็นมาตรฐานหรือเปล่าแต่ลูกค้าเรา10กว่าบริษัทก็ใช้สแตนดาร์ดนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ assume ว่านี่คือมาตรฐานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็กลายเป็น e sheet ลักษณะแบบนี้นะครับ e sheet ประกอบด้วยอะไรบ้าง
อย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมให้ทายดิประกอบด้วยอะไรคนที่บวชแล้วศึกเราเรียกว่าอะไรทิศเห็นไหมครับแสดงว่าแสดงสัญลักษณ์แสดงทิศว่าทิศเหนือไปทางไหนโอเคไหมครับเยี่ยมไหมเยี่ยมโอเคได้นะได้นะอันนี้ได้นะคือแสดงว่าทิศเหนือไปทางไหนอาจจะโยกไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทิศเหนือไปทางไหนโอเคไหมครับเขาบอกทิศไปก่อนนะครับทิศไปก่อนเดี๋ยวให้ชี้มาทีหลังก็ยี่ก็ยี่นะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่ากิจลายถูกไหมกิจลายก็ชื่อของกิจลายก็แล้วแต่ว่าโปรเจกต์นั้นจะมีอะไรมี A B C D นะครับกิจลาย1 2ชื่อนี่ไม่สำคัญไม่สำคัญเลยจริงๆแล้วแต่ว่าโปรเจกต์นั้นจะตั้งชื่ออะไรถ้าโปรเจกต์เยอะอาจจะเป็น A 1.1 A 1.2 A 1.3 D 1.4 อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า 1.1 1.2 อะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้กิจลายชื่อไม่สำคัญไม่จำเป็นต้องเป็น A B C D E F G หรือว่า1 2 3 4 5เสมอไม่จำเป็นแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าโปรเจกต์นั้นเขาจะวางกิจลายชื่อว่าอะไรอยู่ที่ความซับซ้อนของโครงการอันนี้ตัวอย่างแรกก็คือตัวที่เป็นการวางตำแหน่งของเบสเพจหรือว่าการแหน่งของแองเกิลโบเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างแบบนี้เราก็จะให้ dimension ที่อะไรครับที่หัวโบนึกออกไหมครับแล้วก็แสดงดีเทลที่ขยายออกมานะครับแสดงไปเร็วๆนะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงเจาะจงถึงเรื่องของรายละเอียดวิธีการนั่นนะอันนี้ให้รู้ก่อนให้เข้าใจว่า drawing มันควรจะเป็นยังไงนะครับเราก็อธิบายเรื่องว่า drawing มันควรจะเป็นยังไงอีชีโดอิงควรจะเป็นยังไงในขณะแบบนี้เสร็จแล้วตัวเนี้ยก็จะบอกว่าโอ้ไซส์เท่าไหร่จำนวนกี่ตัวลักษณะแบบนั้นอันเนี้ยก็จะบอกไปตัวเนี้ยแล้วคนที่จะเอาโดอิงตัวนี้ไปใช้คือใครคือคนที่ไปวางแองเคิลโบที่หน้างานคนที่ไปวางแองเคิลโบหน้างานสิ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้สำหรับแองเคิลโบคือระดับนะครับระดับของเบสเพจเราจะให้ระดับของเบสเพจเท่านั้นนะครับระดับของเบสเพจเท่านั้นอย่าไม่เข้ากล้องนะครับนี่คือต่อหม้อนะครับนี่คือต่อหม้อนี่คือตัวฐานล่างตัวนี้คือตัวแองเคิลโบนะครับอันนี้คือแองเคิลโบเสร็จแล้วก็จะมีตัวเกาต์แล้วก็มีเบสเพจแล้วก็มีคอลัมน์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นี่ออกไหมครับขาดไม่ได้คือระดับของแองเคิลโบนะครับเองไม่ต้องตกใจอยู่ที่เนี้ยเองทำงานไม่ถึงปียังไม่มีโอกาสได้แตะดาวอิงพวกนี้หรอกไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องขมวดคิ้วแต่วันนี้บอกก่อนถูกไหมครับเพราะอีกหน่อยคุณอาจจะได้ถูกแอดไซน์ไปช่วยหญิงในงานทำการเรียงดาวอิงอะไรต่ออะไรพวกนี้พอเราเรียงดาวอิงถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะรู้ว่าอันนี้มันอยู่หมวดไหนอันนั้นมันอยู่หมวดไหนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ไม่ต้องขมวดขมวดคิ้วขมวดคิ้วมากนะครับเสร็จแล้วพอไปอันที่สองไปไวๆเลยนะครับไปไวๆเลยดาวอิงชีทที่2นะครับ E02 ลักษณะแบบนี้เป็นอะไรครับเป็นคอลัมน์แปนถูกไหมคอลัมน์แปนมีอะไรทิศศึกใหม่นะครับเหมือนเดิมก็มีกริดลายต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็บอกทิศทางในการวางคอลัมน์ตัวนี้เป็น C101 นะตัวนี้ใช้เป็น C102 นะนะครับนึกออกไหมนะครับเนี่ยลักษณะแบบเนี้ยก็จะบอกว่าคอลัมน์จิตตั้งยังไงวางยังไงมีเซ็กชันยังไงพอมีคอลัมน์แผนแล้วมีอะไรอีกครับบีมเฟรมมิ่งแผนเราเรียกว่าฟอร์แผนนะครับฟอร์แผนนะครับมีกริดไลน์เหมือนเดิมมีคอลัมน์แล้วก็มีตำแหน่งบีมเห็นไหมครับแล้วเราก็จะให้ dimension กริดไลน์ถึงกริดไลน์เห็นไหมแล้วก็กริดไลน์ถึงบีมต่างๆแล้วก็ระยะต่างๆนะครับจากบีมถึงบีมตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ก็อาจจะต้องใส่มีทั้งอาจจะจำเป็นต้องใส่เป็น B101 นะตัวนี้เป็น B113 ตัวนี้เป็น B234 ตัวนี้เป็น B255 ตัวนี้เป็น B111ขนาดแบบนี้คุณคิดว่าคนติดตั้งได้ไหมติดตั้งได้แล้วนะครับเวลาวางตำแหน่งมาร์กเนี่ยเราจะวางให้จากชิดซ้ายและขวาเช่นตำแหน่งมาร์กเนี่ยบีมยาวขนาดนี้มาร์กจะต้องวางตรงนี้
แล้วมาร์กจะต้องวางมุมนี้คุณรู้ไหมทำไมมาร์กจะต้องวางมุมนี้เพราะในแอสเซมบลีเดลลิ่งเมื่อกี้เนี่ยเราจะมีการวางมาร์กตัวนี้อยู่ถูกไหมครับแล้วมาร์กตัวนี้จะมาสัมพันธ์กับมาร์กที่เราวางมุมนี้คนที่เห็นเขาเห็นเวลาเขาสแตมป์มาร์กไปปุ๊บเขาก็จะจับทิศทางวางตรงนี้ไม่งั้นเป็นไงครับติดกับก้านติดพิษแล้วก็ติดพิษลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นศิลปะนะครับเขาเก็บเอารายละเอียดตรงเนี้ยมาใช้ตรงนี้ลักษณะแบบนี้คร่าวๆลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วพอมีแผนที่เป็นฟอร์แผนแล้วมีอะไรอีกมีเซสชั่นนะครับเซสชั่นคืออะไรคือรูปตัดรูปด้านตัดเข้าไปเห็นว่าองค์อาคารเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเลเวลจะเป็นกริดลายจะเป็นตารางในแนวนอนอันนี้จะเป็นเซกชันที่มองไปในแต่ละกริดแล้วนะครับมองในแต่ละกริดนะครับมองแต่ละกริดนะครับนี่เป็นคอลัมน์อันนี้เป็นเบสเพจอันนี้เป็นฟอร์ลักษณะแบบนี้อาจจะมีเบสซิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องการให้ไวนะครับพอดีไม่ได้เขียนให้สวยแต่คิดว่าดูรู้เรื่องนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าคุณเข้าใจง่ายคือผมสอนเก่งโอเคนะข้อตกลงครับข้อตกลงผมพูดง่ายเวลาอยู่กับผมอยู่ง่ายๆสบายๆเวลาคุณทำงานผิดพลาดคุณก็บอกผมผิดเองแต่ถ้าใครเขาบอกเฮ้ยทำงานดีบอกเลยว่าผมสอนโอเคนะข้อตกลงง่ายๆแต่แล้วก็จะมีดีเทลนะครับดีเทลก็คือส่วนขยายต่างๆเช่นรูปไหนในฟอร์แพนหรือว่ารูปไหนในเซคชั่นมันดูไม่ชัดเจนโอเคไหมครับเราก็จะขยายดีเทลให้มันชัดเจนนะครับทีนี้มาสรุปกันว่า e-sheet เนี่ยจริงๆแล้วมันไอ้ต่างๆที่ผมพูดมาในแบ่งประเภทเนี่ยจริงมันมีเยอะกว่านี้อีกมีโบลแพนมีแล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์แบบความต้องการของแต่ละไซส์งานเนี่ยเขาต้องการให้เราแสดงอินโฟมิชันอะไรออกมาอาจจะมี edge of slab คือแสดงขอบของ slab ว่าต่างๆอยู่ตรงไหนอาจจะเป็น opening pan ตรงไหนมีช่องเปิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่จะต้องแสดงพวกนี้หมดอันนี้สรุปว่า e-sheet ต้องแสดงอะไรบ้าง1คืออะไรครับ drawing number อยู่แล้วถูกไหมครับ drawing number ก็คือ e ต่างๆถูกไหมครับ2คือใครไอทิศครับถูกไหมครับ note นะครับ3 plan view ต่างๆนะครับ plan view ต่างๆแล้วก็4คือใคร section 5 detail ถูกไหมส่วนขยายไอ้นี่ดีเทลนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องบอกดีเทลก็คือต้องบอกคือการที่จะเป็นอีชีต้องบอกให้รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับพาร์ทนั้นน่ะอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนของงานนั่นคือบ่งบอกไดเมนชันให้ชัดเจนไดเมนชันที่จะบอกต้องบอกที่เซนเตอร์โอเคไหมครับไม่เกี่ยวกับเรื่องรูแล้วนะรูจบไปตั้งแต่ในนี้แล้วนะไม่ใช่ว่ายังเคิร์ฟติดรูอยู่ไม่ใช่รูจบไปแล้วไม่เกี่ยวนี่เราบอกเซนเตอร์ของคอลัมน์เซนเตอร์ของบีมว่าไปติดตั้งตรงไหนลักษณะเป็นไงถูกไหมอยู่ที่ไหนแล้ว2ก็คือบอกวิธีการติดตั้งวิธีการติดตั้งเนี่ยมันจะตีความไปที่ว่าติดตั้งด้วยอะไรเช่นโบจำนวนกี่ตัวโบยาวเท่าไหร่โบชนิดอะไรหรือบางครั้งอาจจะมีการเชื่อมหน้างานเชื่อมแบบไหนเชื่อมอย่างไรนี่ก่อนไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าโบเนี่ยอย่างเช่นเราบอกไปเลยว่าตรงนี้ใช้โบทั้งหมด4ตัวไดมิเตอร์นะครับ20มิลเป็นโบเอาหน่วยนิ้วบ้างดีกว่ามึงจะได้งงๆมันบ้างครับ3ส่วน4โบก็ขนาด4ตัวขนาด3ส่วน4เป็น A มีความยาวถูกไหมครับ2เซน1ส่วน2เซน1ส่วน2นิ้วก็คือยาว2นิ้วครึ่งถูกไหมครับใส่ LG ไปหน่อย LG เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเห็นแล้วนะส่วนใหญ่เป็น Samsung นะ LG ย่อมเนี่ยผมก็เล้งใช่ไหมครับแต่แล้วก็ตามด้วย A 3 2 5ถูกไหมครับเป็นประเภทของโบชนิดของโบถูกไหมครับถ้ามีคอนเนคชันเยอะๆมีสไตล์คอนเนคชันอาจจะเป็น3 2 5 SC ขีด TC ก็คือเป็น Cylindrical Connection ไม่ต้องงงกูไม่อธิบายเรื่องยากอันนี้นะครับเอาเป็นว่ารู้กันว่าเดี๋ยวถ้าหน้างานใส่ตัวนี้เข้าไปเป็น 325 SC TC ก็เป็น tension control ก็คือว่าเป็นโบขันขาดเนี่ยแล้วข้อมูลพวกนี้จะต้องระบุลงไปใน GA คือ drawing ตัวนั้นหรือบางครั้งอาจจะต้องบอกว่าตรงนี้ไปเวลที่หน้างานเวลด้วยอะไรเวลด้วย
นะครับเป็น Preparation Valve นะครับสาย Packing Bar นะครับทำมุม45องศามีแก๊ป 1/8 นะครับตบท้ายด้วย CJP Valve นะครับ CJP Valve คือ Complete ก็คือ Valve ทั้งตัวจะต้องทั้งตัวแล้วมี Packing Bar ลักษณะแบบโค้ดพวกนี้โดยส่วนใหญ่เดี๋ยววันหลังค่อยเรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับหลักๆของ eSheet ก็คืออยู่ที่ไหนวิธีการติดตั้งอย่างไรนะครับถ้ามีดีเทลที่เป็นพิเศษที่ต้องควรระวังก็ต้องใส่โน้ตพิเศษก็ต้องใส่เช่นบางครั้งเรามีการเช็คว่าถ้าคุณติดตั้งบีมตัวนี้ก่อนแล้วจะทำให้บีมอีกตัวนึงติดตั้งไม่ได้คุณอาจจะต้องโน้ตลงไปใน eSheet ด้วยว่าติดตั้งตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะติดตั้งตัวนี้ลักษณะแบบนั้นนี่คือคุณจะมองว่าเอ้ยตกลงหน้าที่เราเยอะแยะขนาดนั้นหรือเปล่าเยอะขนาดนั้นจริงๆที่พูดมาเนี่ยน้อยมากยังไม่ถึง 50% หน้าที่ที่เราต้องทำโอเคไหมที่บรรยายมาทั้งหมดเนี่ยในเวลาประมาณ40นาทีก็ประมาณนี้ก็ดอยิ่งสรุปก็มี Fitting Sheet Assembly EGA โอเคไหมไม่ต้องถามเพราะมึงคงไม่มีคำถามกูอธิบายดี